ยอะฝอเราจะได้ใหญ่ๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องต่อด้วยนี่เลยน้ำมันหนาวเสียจะได้ใสๆเอาแล้วหันมาเอาแล้วล่ะโอ้ใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้ไหมอยู่ดีๆร่างกายไม่น่าเศร้าเสียยองนี่จะปรึกษาแกว่ะฉันว่าฉันเป็นนักร้องนำไม่ได้ว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อแกพูดประโยคนี้ออกมาโอ้โหเฮ้ยสองแกใช่แกรัวฉันรู้ตัวดีนะเว้ยว่าฉันเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นนักร้องนำฉันจะเป็นได้ไงวะก็แกไม่หาวงแบ็กอัพให้ฉันเลยอ่ะที่จะไปร้องคนเดียวได้ยังไงสมัยนี้นะเว้ยหยองมันต้องมีวงแบ็กอัพเราเล่นไปนะเว้ยร้องไปโอ้ยงานจ้างเงินนี่มหาศาลนะเว้ยแกแกมีหัวทางด้านการทำธุรกิจนะแกเหมาะที่จะเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าดีที่สุดใช่ฉันรู้ว่าฉันน่ะเหมาะจะเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าขายเสียงเนี่ยเพื่อแฟนเพลงทุกคนต้องสู้จริงจ้าฉันนะอยู่ดีๆไม่เคยเศร้าสูงอยู่อยู่ต้นเพลงนี้เราจะใช้บันไดเสียงเมเจอร์นะครับใช้พิชกลางๆแล้วผมจะร้องแบบแอดลิบอิมโพรไวส์ด้วยนะครับอ๋อครับผมครับครับขอบใจนะพี่ออมที่อุตส่าห์พาเพื่อนมาซ้อมห้องพี่อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องเล็กนิดเดียวเองค่ะเฮ้ยไฟดับเฮ้ยสงสัยพี่หยองอ่ะจะต้องไปตามช่างมาแล้วล่ะค่ะเพราะอาจเกิดรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าหม้อแปลงไฟระเบิดหรือว่าโอ๊ยแทนที่ไปตามช่างดีกว่าหรือว่าเพียงอาดึงปลั๊กออกรอแป๊บนึงนะคะน่าเห็นไหมว่าเธอทำอะไรเลยไฟก็ติดแล้วโอ้โหคนมันมีไฟเนี่ยนะหมอทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ครับนี่ผมเป็นหมอหูครับคนนี้หมอคอคนนู้นหมอจมูกครับผมหมาผมหมอหมาครับรวมชิปหมอเลยนะครับครับผมเพียงโอหมอเดี๋ยวพ่อมาช่วยผมหน่อยนะเพียงโอนี่ฉันจะไปช่วยอะไรใครได้แล้วพี่ไม่ลงมาก่อนไม่ลงไม่ลงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาจับผมเลยไม่ต้องมาสนใจผมด้วยคุณหมอขาฟังต่อเลยค่ะครับผมกลัวหมอหรือเปล่าทุกคนโอนเหี้ยแค่สิหนูลองสังเกตดีๆมีหมออยู่ทุกคราวไปเกิดมาก็เจอหน้าหมอเจ็บตัวหมอหมออยู่ใกล้งำเหงื่อนมหมอไม่ไกลวันชื่นใจหมอคงอยู่เคียงถึงวันที่ร่างกายเสื่อมหอเสริมสุขโรคภัยไข้หายถึงมือหมอแล้วสบายถ้าไม่อายไม่กลัวก็ไม่ตายวันใดที่ร่างกายเสื่อมหอรอรอหนูจะหนูอยากตัวหอมมาตายแล้วใครจับไอ้โฟมไปไว้กลางดวงหมอวะเนี่ยไม่ใช่หมอธรรมดาด้วยนะเว้ยหมอนะพี่แพทย์ทั้งนั้นเลยพี่แพทย์คาราบาวเลยกลัวหมอหรือเปล่ากลัวครับ
หายใจลึกๆนี่พี่อ๋อนี่น้องขังไว้กับหมอทั้งหมดเลยเหรอแรงแรงไปแล้วล่ะพี่ว่าก็หนูไม่ได้ตั้งใจนี่คะไม่รู้ว่ามันจะเป็นหนักขนาดนี้นี่ฉันขอโทษนะฉันรู้ว่าฉันทำผิดฉันทำนายแรงเกินไปแต่นายมาทำฉันก่อนนะนี่ขอฉันขอโทษจริงนะนี่ในโฟกนายก็เหลือเกินนะดูสิแกล้งน้องเขาเอารูปไปติดเต็มร้านไปหมดนี่ดูสิเนี่ยมันน่าเกลียดไหมไม่สงสารน้องเขาบ้างหรือยังไงฮะน้องเขาขอโทษแล้วก็ดีเขาซะสินี่ดูถือว่าหายกันนะหายไม่ได้ตกลงดีกันแล้วใช่ไหมทำไมรีบเก็บของแล้วครับคือ เวลาห้องยังไม่หมดกันเลยครับใช่ๆครับพอดีนักร้องของเราครับไปตรวจไวรัลเทสแล้วก็เจอเชื้อสเตโตคอคคัสที่ต่อมทอนซิลครับอะไรมันคือสเปโตครับคือไม่ใช่สเปโตสเตโตครับคือผมเจ็บคอร้องเพลงไม่ไหวแล้วครับห้องซ้อมที่จองไว้ต้องขอคืนได้นะครับเอางี้แล้วกันครับไม่มีนักร้องนำใช่ไหมครับคุณหมอครับเดี๋ยวผมลองร้องให้ฟังดูไหมครับกลัวหมอหรือเปล่าถ้าเจอหมออย่าร้องอ้อไอหอยออายายังไงบ้างครับกลับกันดีกว่าครับจะรีบไปไหนครับหอหมออหมออย่าไปหอนอไอไหนคุณหมอไปนักร้องแกพูดเลยนะกูไม่ให้มึงเป็นนักร้องได้ยินหรือเปล่าชิบหายแล้วหายกลัวหมอหรือเปล่ากลัวไม่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 กลัวได้ข่าวว่าหนูกลัวหมอเจอหมอไม่ได้จริงจริงนิ่งงอหมอก็งอทิ้งสุดสวิงลิงโกมาลาเจอหมอแล้วอย่าร้องไอ้หอยออายากลัวหมอแล้วจะไม่หออายโอฮาเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นทุกคนวนเวียนแค่สิหนูลองสังเกตดีๆมีหมออยู่ทุกคราวไปเกิดมาก็เจอหน้าหมอเจ็บตัวหมอหมออยู่ไกลงำเหงื่อหมอหมอไม่ไกลวันสิ้นใจหมอคงอยู่เคียงถึงวันที่ร่างกายเสื่อมหอรอเสริมสุขโรคภัยไข้หายถึงมือหมอแล้วสบายถ้าไม่อายไม่กลัวก็ไม่ตาย